ากินของอร่อยนะคะวันนี้คือเราขนผักมาจากตลาดเองนะคะเพื่อที่จะมาทำสุกี้กินกันค่ะทุกคนมีใครอยู่บ้างมากินสุกี้กันนะคะกินสุกี้กันดูสิว่าผักเราอลังการแค่ไหนนะคะนี่นะคะอันนี้คือผักที่เราแบบว่าจอยเอามาจากตลาดนะเอาจากที่ร้านเองนะคะก็จะมีเหมือนแบบว่าเหมือนแบบเป็นจะเปิดร้านชาบูเลยอะไรประมาณนี้เหมือนเราจะเปิดร้านเลยนะคะคือขนมาระดับนี้ก็อันนี้คือจะขนผักมาจากที่ร้านนะคะมีอะไรบ้างมาดูนะมาดูนะอันนี้นะคะจะเป็นดอกกระหล่ำนะคะกระหล่ำดอกคะน้าเขาเรียกอะไรดอกกระหล่ำใช่ไหมบางคนเรียกดอกคะน้าบางคนเรียกดอกกระหล่ำนะคะแล้วก็แครอทนะคะแล้วก็ผักบุ้งนะคะพอดีที่ร้านผักบุ้งจีนหมดนะคะเลยเอาผักบุ้งอันนี้มาแทนเลยเอาผักบุ้งอันนี้มาแทนนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะคืออันนี้คือเด็ดสุดนะคือของโปรดเลยนะอันนี้นะคะคือกวางตุ้งฮ่องเต้นะคะอันนี้คือกวางตุ้งฮ่องเต้นะคะคุณป้าใครเคยกินบ้างอันนี้คือแบบลวกจิ้มน้ำพริกกะปิอ่ะคืออร่อยมากคือแบบกินคนเดียวได้เป็นหม้อๆชามๆนะคะกินได้เป็นกิโลนะกินคนเดียวได้เป็นกิโลผักกวางตุ้งฮ่องเต้นะคะเนี่ยอันเนี้ยคือถ้าไปลวกจิ้มน้ำพริกกะปิถึงอร่อยสุดๆสุดยอดแล้วนี่คือเอามาเป็นหม้อขนาดนี้เลยนะขนมาผักร้านเราเองนะคะก็คือว่าเต็มที่นะเต็มที่จัดไปแล้วก็อันนี้นะคะพลังปรีนะคะคือเหล่านี้เราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะล้างกันแบบว่าสะอาดมากมายอลังการอันนี้ก็จะมีนะคะเห็ดหูหนูแล้วก็เห็ดออริจิเห็นไหมเห็ดออริจิแล้วก็อันนี้คือผักขึ้นช่ายนะคะอันนี้คือแบบขนมาจากที่ร้านเราเองนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเยอะแยะขนาดนี้ว่าเห็นไหมดูนี่คือผักสำหรับการจะกินสุกี้ของเรานะคะประมาณเบอร์นี้เลยนะคะเบอร์นี้เลยนะกินสุกี้นะคะกวางตุ้งฮ่องเต้มันจะเป็นกวางตุ้งต้นเล็กๆอะค่ะแต่นี่คือเราตัดมาแล้วมันจะเป็นกวางตุ้งต้นเล็กๆแล้วคือเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกอะอร่อยมากเลยอะปกติจะเป็นคนที่ไม่ค่อยกินข้าวคือจะกินข้าวน้อยกินแป้งกินน้ำตาลน้อยอาจจะกินผักกินผักแล้วก็กินโปรตีนเยอะหนูเอาอันนี้ไปล้างก่อนหรือเปล่าเอาไข่ไปล้างไข่เป็นอะไรล้างที่เราแต่งแล้วเนี่ยแล้วก็อันนี้นะคะที่ดอกคะน้าหั่นดอกคะน้าหั่นเรียบร้อยล้างกันแบบว่านะช่วยกันล้างทั้งบ้านเลยค่ะเห็นไหมดูกระหล่ำกินกันกันนี่คือกระหล่ำหัวเดียวนะอันเนี้ยมันหัวเดียวนะชอบมากเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยหัวเดียวค่ะมันเยอะอ่ะไม่ได้ตั้งใจเยอะเลยนะเอามาแค่หัวเดียวเองเนี่ยแต่มันเยอะเองค่ะแล้วก็จริงสุกี้เราต้องใช้กุ้งจีนใช่ไหมแต่วันนี้ผักบุ้งจีนที่บ้านมันหมดค่ะก็เลยเอาผักบุ้งอันนี้มาแทนนะคะได้เหมือนกันนะคะไม่เป็นไรนะคะเราแบบว่าผักบุ้งอะไรก็ได้ค่ะเรากินได้หมดนะทีนี้ค่ะอุ้ยน้ำเดือดละตอนนี้นะคะเราก็เอากล้องมาตรงไหนดีเนาะนี่ค่ะน้ำเราเดือดแล้วนะคะน้ำเราเดือดแล้วนะคะแบบสุกี้จอยนี่เน้นผักค่ะพวกเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะอ่ะสวัสดีครับก่อน สวัสดีครับสวัสดีค่ะ น้องฟงนะคะเป็นลูกชายคนโตตัวเองลูกชายคนโตค่ะลูกชายคนเล็กมาเร็วลูกชายคนเล็กมาสวัสดีนะลูกชายคนเล็กมานะคะลูกชายสวัสดีค่ะคนไหนเหมือนแม่คะเหมือนแม่ไหมคะส่วนแบบของที่เป็นเนื้อเราก็ไม่ได้มีอะไรมากนี่ไม่ได้มีอะไรมากแล้วไม่ได้มีอะไรมากพอดีอันนี้คือหมูนุ่มนะคะก็คือซื้อที่เขาหมักมาเลยค่ะเป็นร้านในตลาดที่แบบรู้จักกันคือไว้ใจได้นะอันนี้เขาเรียกอะไรนะลูกชิ้นไส้ไข่กุ้งอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็อันนี้ปลาหมึก
ปลาหมึกน่ากินไหมอ่ะปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกบ้างอันนี้เป็นอะไรนะชีสเหรอชิ้นชีสแล้วก็ฟองเต้าหู้ปกติก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่ค่ะพวกเนี้ยแต่ว่าจะเน้นผักแต่ว่ามันก็ต้องมีให้เด็กๆเขากินบ้างก็เลยซื้อมาด้วยนะคะซื้อติดมาด้วยเส้นหนึ่งห่ออ่ะป่ะอ่ะทีนี้เราจะเริ่มบรรเลงการสุกี้ของเราแล้วนะคะสุกี้นะคะน้ำจิ้มที่ห่อเนี้ยอร่อยมากเลยอ่ะอันเนี้ยอร่อยค่ะไม่รู้ว่ามันมีขายทั่วไปไหมน้ำจิ้มสุกี้สุขวันอร่อยแต่ว่าที่ตลาดจอยมันจะมีขายอยู่ค่ะอันเนี้ยฉันชอบมากเลยอร่อยมากนะแนะนำค่ะบางทีนะที่บ้านเวลาที่บ้านจะทำก๋วยเตี๋ยวกินจะก็จะใส่น้ำจิ้มสุกี้นะจะไม่ใส่แบบน้ำเย็นตาโฟอะไรจะใส่น้ำจิ้มสุกี้จะชอบกินน้ำจิ้มสุกี้ยี่ห้อนี้มากอร่อยถ้าใครแบบเจอก็ลองดูนะคะน้ำจิ้มสุกี้สุขวันค่ะอร่อยค่ะอร่อยค่ะแนะนำอ่ะโอเคค่ะก็วันนี้เราก็เห็นไหมว่าเราเน้นสุขภาพขนาดไหนคือจะเป็นคนชอบกินผักอยู่แล้วผักอ่ะคือจอยจะเป็นคนที่กินผักเยอะกินผักเยอะกินไข่เยอะกินผักเยอะกินไข่เยอะกินถั่วเยอะชอบกินถั่วแล้วก็พวกข้าวไม่ค่อยกินค่ะข้าวจะกินน้อยมากเลยอย่างวันเนี่ยต้องเติมน้ำหรือว่าเติมแห้งน้ำที่ไม่เย็นอะค่ะอย่างวันหนึ่งอะจะกินข้าวแบบแค่ประมาณ2ช้อนกินข้าวอะค่ะกินข้าวน้อยแบบบางคนอาจจะแบบข้าวจอยคือบางคนอาจจะกินคำเดียวอิ่มได้คำเดียวหมดไม่ใช่คำเดียวอิ่มคำเดียวหมดก็จะกินข้าวน้อยน้ำตาลน้อยค่ะแต่ว่าก็ยังกินแต่ถ้าเกิดว่าไปข้างนอกที่มันเลือกไม่ได้ก็กินได้หมดอะค่ะก็กินได้หมดนะแต่เราก็จะเน้นว่าถ้าข้าวเราก็จะไม่ค่อยกินแต่ถ้าเกิดไปข้างนอกค่ะก็กินได้แต่ว่าตอนนี้สั่งข้าวพี่ประวานไปนะคะข้าวพี่ประวานพี่ประวานบอกว่าเป็นข้าว4สายพันธุ์ที่แบบน้ำตาลน้อยอ่ะคาร์โบไฮเดรตน้อยก็เลยลองสั่งมาดูนะคะ1ถังมา1ถังเดี๋ยวต้องลองดูค่ะเผื่อว่าเราจะกินข้าวมากขึ้นแต่ปกติก็ไม่ค่อยชอบกินข้าวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องกินให้ดูด้วยไหมคะเดี๋ยวพี่ๆจะหิวนะคะเดี๋ยวพี่จะหิวกันนะคะนี่เห็นป่าดูผักเราแบบอลังการงานสร้างมากนะนี่ผักเหมือนว่าจะเปิดร้านได้เลยนะคะผักเหมือนว่าจะเปิดร้านได้เลยเดี๋ยวเราก็จะบรรเลงการใส่หม้อแล้วเราก็จะกินแล้วค่ะค่ะเจอกันใหม่ค่ะวันนี้จะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะปีใหม่นะคะทุกคนขอให้รวยๆนะคะให้รวยๆค่ะ